หนึ่งนาทีกับกปท.ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถรับทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกผ่านทางเพจ Facebook โดยเฉพาะรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่รถยนต์พฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจะนำรูปตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกมาใส่ในรูปโปรไฟล์หรือนำรูปภาพของผู้ที่ได้รับใบขับขี่มาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยจะโฆษณาหลอกลวงว่าสามารถออกใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งหรือใช้คำว่ารับทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบไม่ต้องอบรมรอรับได้เลยและมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 6,000 บาทกรมการขนส่งทางบกขอเตือนประชาชนว่าอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับทางเพจเหล่านี้เด็ดขาดจะทำให้สูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคลย้ำว่าการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม